ดีใจครับที่มีฟินาเล่ดูแลแนะนำครับแนะนำต้องฟินาเล่ฟินาเล่ก็เหมือนเป็นคำจำกัดความของเราเหมือนเป็นตอนจบของงานอะไรเงี้ยค่ะที่แบบอลังการคุณภาพความรับข้างเนี่ยฟินาเล่ก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นโมเมนต์ที่เราสองคนจะได้แต่งงานกันก็มีทีมงานฟินาเล่ดูแลที่อันนี้คือที่ผมคิดนะค่ะก็แนะนำค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านทำพรีเวดดิ้งหรือว่าชุดวันงานอะไรเงี้ยค่ะก็มาที่นี่ก็ได้ครบจบทีเดียวแล้วก็ชุดหลากหลายมากมีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็วันพรีเวดดิ้งก็สามารถชุดของทางร้านได้ก็รับมาคิดว่าไม่ผิดหวังค่ะที่มาที่นี่ค่ะมีสวัสดีครับผมจ๊อกครับนี่ฝนค่ะก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ศิริราชครับเป็นหมอเรียนแทบจะบ้านอยู่ทั้งคู่ครับก็วันนี้ก็มาเลือกรูปที่ถ่ายพรีเวดดิ้งกับเลือกชุดวันงานค่ะก็คุณปากับคุณเกย์ก็ให้คำแนะนำดีช่วยแนะนำว่าเราน่าจะเหมาะกับชุดประมาณไหนอย่างนี้ค่ะก็เลือกแล้วก็พอมาลองใส่จริงแล้วก็สวยเลยนะคะก็เลือกได้เร็วขึ้นแล้วก็ชุดก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เรื่องรูปก็วันนี้ก็มาเลือกรูปที่ถ่ายพรีเวดดิ้งไปด้วยนะคะก็รูปก็สวยเยอะมากค่ะก็เลือกลำบากที่แบบจะเอารูปไหนมาดีเลยนะคะก็เลือกไปหลายรูปค่ะตอนวันที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยค่ะก็มีในทางฟินาเล่เขาก็ดูแลทุกอย่างค่ะตั้งแต่ช่างแต่งหน้าทำผมแล้วก็ชุดในร้านเนี่ยค่ะก็คือเลือกชุดของร้านได้แบบค่อนข้างเยอะนะคะก็แล้วก็มีทีมงานไปข้างนอกไปนอกสถานที่เขาก็แบบตามไปดูเรื่องหน้าผมแล้วก็เรื่องชุดให้ตลอดการถ่ายนะคะก็มันคือประทับใจนะคะก็ราคาก็คิดว่าคุ้มค่านะคะเพราะมันก็ได้ทำชุดแต่งงานวันจริงคนละ2ชุดงานมั่นงานเลี้ยงแล้วก็รวมถึงแพ็กเกจที่ได้ก็คือเป็นพรีเวดดิ้งนะคะแล้วก็ชุดเขาก็มีให้เลือกของทางร้านแล้วก็ช่างหน้าทำผมทางร้านก็รวมไว้ให้ด้วยนะคะไปนอกสถานที่เขาก็เอาทีมงานพาไปด้วยนะคะก็คือรวมครบหมดเลยนะคะก็คิดว่าราคาก็ค่อนข้างคุ้มนะคะก็คิดว่าเหมาะสมอะค่ะก็ขึ้นชื่อฟินาเล่ก็คิดว่าชุดสวยทุกชุดมาตรฐานก็ตามที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะคะชุดก็สวยงานปักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ฟันนี่ค่ะแล้วผ้าก็เป็นเนื้อผ้าที่ดีค่ะครับโอ้สะดวกสบายเนาะเป็นสับเป็นส่วนครับมีที่ให้ลองชุดมีห้องเลือกชุดอย่างดีครับรู้สึกแฮปปี้มาลองชุดที่นี่ขอบคุณมากเลยครับน้องขอบคุณมากครับน่ารักจริงๆมากเลยเดี๋ยวรีบทำรูปให้นะรูปขอไปจะใช้ได้หรือเปล่า